ถนนเส้นนี้อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดห่างจากกรุงเทพพระมหานคร400กิโลจังหวัดตราดก็เป็นบ้านเกิดของผมเลยนะฮะตอนนี้ผมมีอาชีพขับรถรับจ้างบรรทุกสิ่งของเพื่อจะเอาไปส่งจุดหมายปลายทางก็ได้ค่ารถแล้วก็เอามาหักค่าใช้จ่ายก็มีรายได้ที่พออยู่ได้นะฮะถนนเส้นนี้กำลังทำใหม่แต่ว่ารู้สึกว่าจะมีพลังงานบางอย่างสะกดรอยผมมาวิ่งตามตูดผมมาพลังงานอันที่ผมมีความรู้สึกว่าผมรู้สึกได้ว่ามันมีเสียงดังมากนั่นก็คือรถที่มีแต่ลมปัด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 นะเขาวิ่งตามตัวผมมาแล้วนะฉายาของเขาคือรหัสดาว103น้องบอลของเรานี่เองวันนี้ได้มาทำรถที่อู่ช่างย่อยที่คลองใหญ่นะฮะผมก็กำลังเดินทางไปกรุงเทพส่วนน้องบอลก็กำลังจะเดินทางกลับเดี๋ยวเขาจะลงไปภาคใต้ไปวิ่งวิ่งผลไม้ทางภาคใต้นะฮะตอนนี้ผมก็ค่อยๆย่องไปก่อนค่อยๆย่องไปเพราะว่าถนนทำใหม่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ค่อยๆย่องตามตูดไปย่องไปย่องไปไม่รู้ว่าน้องบอลเขาจะแซงไหมแต่เดี๋ยวแซงขึ้นมาเปิดแต่ใส่ให้หูแตกไปเลยเขาอาจจะไม่แซงก็ได้นะฮะถนนกำลังทำใหม่ครับช่วงนี้นะฮะต้องระมัดระวังเวลาฝนตกนี่มองทางไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าถนนมันจอกแนวสีดำๆฝนตกมานี่โอ้ยมืดครึ้มไปหมดเลยวิ่งยากนิดนึงถนนเส้นนี้ประมาณ100กิโลจากอำเภอคลองใหญ่ไปจังหวัดตราดใช้ความเร็วไม่ได้เพราะว่าถนนบางช่วงกำลังทำใหม่เพื่อให้เป็น4เลนต่อไปในอนาคตก็จะวิ่งกันง่ายขึ้นเบรกนิดนึงเบรกหัวสะพานนี่เขายังไม่ได้เทปูนยังไม่ได้เทลัดยางให้มันเสมอก็ยังกระโดดนิดนึงย่องตามรถสิบล้อไปก่อนย่องตามรถสิบล้อไปก่อนแซงเลยเขาให้แซงแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากให้ผมแซงด้วยอ๋อคนขับรถเทลเลอร์คนขับรถพ่วงคนขับรถสิบล้อนี่น้ำใจงดงามนะฮะบอกทางข้างหน้าให้เราด้วยนะฮะว่าอ้าวผมหลบให้แล้วคุณแซงไปเลยช่วงเย็นๆก็บรรยากาศดีมากๆฟังฟ้าจะติดกับภูเขาชื่อว่าภูเขาบรรทัดยาวตั้งแต่จังหวัดตราดยาวไปจนถึงจังหวัดจันทบุรีภูเขาลูกนี้จะยาวมากนายบอลก็ไม่แซงครับสงสัยกลัวจะโดนแต่ใส่หูแตกฮ่าฮ่าไม่หรอกครับแต่ของนายบอลเขาก็ดังไม่เบาเหมือนกันนะเมื่อกี้แอบไปดูแล้วครับมีบ้านโป่งดอกเดียวฮะแล้วก็มีใส่โซลินอยด์ด้วยเพื่อให้ปิดเปิดลมได้แรงขึ้นฮะคุณภาพเสียงก็ไม่แพ้ผมสักเท่าไหร่หรอกรอให้ขึ้นมาก็ไม่ยอมขึ้นนะไม่ยอมขึ้นขึ้นมาสิจ้าขึ้นมาสิจ้าเขาพย่องตามตูดผมอยู่นะฮะเขาไม่ขึ้นนะฮะขึ้นมาเอาละครับกดตามตูดไปนะฮะกดมาแล้วรถในบอลนี่ฟันดำด้วยฮะโอ้โหเครื่องยนต์ก็ปรับปรุงแต่งมาด้วยใส่อะไรนะก็ไม่รู้เลยฟันท่วมเลยนะฮะรถเขา
วิ่งแน่นอนเลยยังไงก็ดีฟอร์ดเดิมๆแน่นอน 100% รถมีกล่องรถปรับปรุงแต่งเครื่องเนี่ยกดคันเร่งนิดเดียวเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าหลังมันติดเบาะดียังไงก็ไม่รู้อ่ะแรงกระชากแรงชูดแรงการออกตัวก็จะค่อนข้างที่แจ๋วนะฮะถือว่าแจ๋วถือว่าเยี่ยมมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูฟันท่วมเลยโอ้ยไปแล้วสุดยอดนายบอลของเรานี่เองรหัสดาว103นะสุดยอดมากๆเลยโอเครักนะจุ๊บๆเดินทางปลอดภัยฮะน้องบอลแล้วไว้พบกันใหม่นะฮะขอบคุณมากๆเลยไปแล้วรักนะจุ๊บๆ